ทุกคนครับเวลาที่ดูนักเตะแข้งสายฟ้าต้องเปิดไฟห้องให้สว่างและอย่าดูใกล้ทีวีเกินไปนะครับIna Challenger นักเตะแข้งสายฟ้าどんどん今夜は気をパンチパンチトンチを効かせてスライディングドロンコまみれが勇ましく光るぜ貪欲チャレンジ精神精神ドンクライめげずにファイティング Frontier ระดับเขตใกล้เข้ามาแล้วเพื่อที่จะรับมือกับทีมโนเซให้ได้โกเอ็นจิคุงกับคาเบยาม่าคุงจึงต้องซ้อมท่าใหม่ ขอให้ทันการแข่งขันด้วยเถอะยุบจุบไว้ปุ้งโอ้ยโหลยุบเลยคาเบยาม่าเนี่ยยังลงพื้นไม่ค่อยดีแต่ความสูงก็พอแล้วที่เหลือก็ให้ทั้งสองคนลองเข้าคู่กันเท่านั้นลุยกันเลยอัศนีบาทฟาดพิภพโอ้ครบครบครบตอนนี่แหละอัศนีบาทฟาดพิภพคาเบยาม่านี่นายเป็นอะไรไปอ่ะเมื่อกี้ยังทำได้ดีอยู่เลยนี่ผมกลัวที่สูงไม่กล้าขึ้นไปผมกลัวเอ๋นะทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะพอกลัวจนหลับตาตอนที่ฉันเหยียบไหล่นายบาลานซ์ก็เสียหมดนะสิที่ลงสู่พื้นไม่ดีอ่ะก็เพราะแบบนี้เองที่กลัวก็เพราะว่ามองลงไปข้างล่างงั้นลองมองโคอินจิคุงไว้ตลอดสิครับผมจะลองดูครับเอาละลองอีกครั้งนึงเนาะย้อยมองแต่คุณโกเอ็นจีมองแต่คุณโกเอ็นจีแต่ว่าคุณหล่อมสูงสูงกิ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยคาเบยาม่ามองแต่คุณโกเอ็นจีแล้วก็มองอยู่แต่มันก็เผลอกังวลข้างล่างตายจริงสภาพแบบนี้จะแข่งครั้งต่อไปไหวเหรอฮะอุตส่าห์หาคัมภีร์นั้นให้เจอแล้วเท่าที่เห็นน่ะดูจะเปล่าประโยชน์อะไรนะจะพูดยังไงก็เชิญแต่โกเอ็นจีกับคาเบยาม่าจะทำอัศนีบาทฟาดพิภพได้ฉันเชื่อใจพวกเขานะแล้วก็ต้องชนะการแข่งแน่เหรอแล้วฉันจะรอดูกัปตันผมก็ดีใจนะที่เชื่อใจผมไม่เป็นไรหรอกเราจะฝึกเพื่อให้เอาชนะความสูงให้ได้เลยครับเอาแล้วนะเปิดภาพปิดตาได้เปิดนะครับเอาจะเอ๋ยว้ายว้ายกรีดกรีดเริ่มจากความสูงระดับมือใหม่ก่อนโอ้ยมือใหม่หัดโดดโอ้ยโอ้ยว้ายมือใหม่เลยเออจับเลยหมูลอยน้ำไม่ได้แล้วเนี่ยถ้างั้นลองใหม่แค่นี้ก็ไม่ได้แล้วเนี่ยตัวหลิงปิงก็ผมกลัวนะมันยากจริงๆเลยฮะ80 เซนติเมตรเคลียร์ครับเอาเลยนะต่อไปก็1 เมตรนะกลับไปยามาต้องพยายามอดทนแล้วก็สู้ไม่ว่าอะไรต้องเอาชนะให้ได้ทั้งนั้นนะถ้าอย่างนั้นคะแนนกัปตันก็น่าจะสูงขึ้นแล้วสินะครับเอ๋ย
การแข่งกับทีมโนเซถ้าไม่มีอัศนีบาทฝ่ายพิภพก็แพ้คาเบยาม่าขึ้นอยู่กับนายแล้วนะถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะแต่ว่าบอกแล้วไงว่าพวกเราน่ะไม่ให้นายทุกคนเดียวหรอกนะโอ้ล่ะกัปตันศัตรูแข็งแกร่งมากพวกเราก็ต้องแข็งแกร่งให้มากขึ้นอีกใช่พวกเราก็จะฝึกหนักเพื่อเพิ่มระดับของแต่ละคนโอ้มาทุกคนโอ้ผมก็จะลองพยายามดูอีกครั้งนึงก็แล้วกันนะครับคนฟิตกันหน้าดูเลยเนาะเดี๋ยวมันครึ่งไม่ซ้อมเหรอยังไงเด็กใหม่อย่างฉันก็ไม่ได้ลงแข่งอยู่แล้วละก็เลยชิวๆไงเล่าเดี๋ยวมันครึ่งเอาล่ะส่งลูกไปส่งลูกเลยส่งลูกไปไปเลยก็แค่เด็กบอลทำไมต้องเอาจริงเอาจังกันถึงขนาดนั้นด้วยนะบ้าจริงๆเลยออกรถเลยไหมครับอีกแป๊บนึงค่ะฮึโอ้ยว้ายยังไงมันก็เผลอมองข้างล่างอยู่ดีลองอีกคนนึงนะไม่ไหวหรอกเอ้ยอย่ายอมแพ้สิเอาเวลากลุ่มที่ทำไม่ได้มาคิดว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ได้ดีกว่าทำยังไงเหรอเฮ้โอ้จะทำยังไงก็ทำไม่ได้หรอกนะครับเฮ้ยฉันทำไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องปฏิเสธอะไรมาฮึอะไรแถวนี้ยึดโอ้ฮิดิ๊กน้อยคุณโกเอ็นจิฮิง้อโอ้โหแมนมากๆเฮ้โอ้ซ้อมอยู่เหรอไม่ได้จะหลบบนกล่าวเหลือซ้อมอยู่คนเดียวเหรอฝึกกระโดดจากจุดที่ไม่มั่นคงเดี๋ยวฉันฝึกด้วยนะเอ็นโดดีมากดีกว่าเมื่อกี้แล้วดีมันไม่กลัวฉันจะต้องไม่กลัวขนาดเตียงยังกลัวเลยยังไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีทำอะไรอยู่เหรอคะสอกคู่เปล่าหรอกว่าจะนอนนะไหนว่ากลัวที่จะนอนชั้นบนไงก็เห็นนอนชั้นล่างอยู่ตลอดนี่นะจะชั้นไหนมันก็ช่างเถอะว่าแต่ว่าแล้วนายมีธุระอะไรเหรอโรงเรียนแข่งรอบคัดเลือกฟุตบอลฟรอนเทียร์แล้วดิโอ้อชนะเทสที่กู้มาได้แล้วครั้งนี้ก็หมูหมูเลยยี่โอ้ใช่หมูเลยแหละชิวๆต้องชนะน้องสู้ๆเขาโอ้ยน้องคาดหวังซะขนาดนั้นและพี่จะบอกไม่มั่นใจได้ยังไงอันนี้เขาเย็นแล้วนะโอ้ยเฮ้ยเครียดเลยเครียดโอ้โหเริ่มพรุ่งนี้แล้วเหรอรอบคัดเลือกระดับเขตฟุตบอลฟรอนเทียร์งั้นเหรอครับนี่ครับเกี๊ยวซ่าได้แล้วฟุตบอลที่คุณควรจะเลิกเล่นแต่เมื่อตัดสินใจจะเล่นใหม่ก็จะไม่แพ้ใครอีกพี่จะชนะจนกว่าเธอจะฟื้นขึ้นมานี่แหละยุกะเป็นคำสาบานครั้งใหม่ของพี่ตาครับวันพรุ่งนี้แล้วล่ะเป็นฟุตบอลฟรอนเทียร์ครั้งแรกในชีวิตของผมเลยผมเนี่ยจะสู้สุดแรงเพื่อชนะแล้วสักวันนึงผมจะเป็นเหมือนอินาซึมะอีเลฟเว่นในตำนานที่คุณตาเป็นโค้ชอยู่ให้ได้เลยที่นี่เหรอโรงเรียนโนเซอยู่ในป่าแบบนี้เลยเหรอเนี่ยกุ๊ก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 กุ๊
ไม่ได้เหลือเลยสุดยอดข้างในมีเครื่องจักรเต็มไปหมดเลยอะไรกันเนี่ยงับเฮ้ยนั่นคนพวกนี้ล่ะชำนาญฟุตบอลของลูกเลนโนเซ่งับแม่จะยอมแพ้แต่พวกนี้ล่ะร้อยซะแล้วเพื่อคนที่มาเชียร์ทุกๆคนเราต้องสู้แต่ว่ามันกองเชียร์ของโรเซ่เขานะจะไอ้แป๋วใครเขาจะมาเชียร์ที่มันอ่อนอย่างเรากันล่ะทำไมจะไม่มีนั่นไงทีมไดโอสู้ๆๆไดโอสู้ครับสู้ครับนี่ครับผมมาเชียร์แล้วนะไหนพี่ฉันพี่ผมพี่ชนะพี่ชนะซึ้งสู้ๆนะครับพี่คือผมไปห้องน้ำก่อนนะแล้วฟุตบอลฟอนเทียรอบคัดเลือกระดับเขตระหว่างโรงเรียนไรมงและโรงเรียนโนเซก็จะเริ่มขึ้นแล้วขอให้ชัยชนะอัศนีบาทฟาติมพบได้ด้วยโต๊ะเอาละครับทางไรมงได้เป็นฝ่ายเคลียร์บอลครับไปลุยกันเลยโอ้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 เลอดาซังบอกว่าถ้าชนะการแข่งจะเลี้ยงกระดมไม่อั้นเลยทุกคนสู้เต็มที่เลยเรื่องไรมงที่เป็นทีมเยือนจะต่อสู้แบบไหนในสนามที่เป็นเหมือนป่าแบบนี้ต้องขอดูต่อไปนะครับขอดูฝีมือหน่อยโนเซ่มันจะสักแค่ไหนเชียวโอเอ็นจีบอลขึ้นไปหน้าประตูแล้วนะครับโกเอ็นจิจะใช้อาคีสลาตันไหมกัปตันของโนเซ่โทริอิโดดไปแล้วแม่สูงมากครับกระโดดสูงอะไรขนาดนี้แม่งสูงจะไปแพ้หรอคราวนี้ตาโนเซ่บุกแล้วนะครับซุยซันจิรับบอลมาแล้วครับเฮ้ยเร็วมากเลยแม่เร็วจริงๆครับการเล่นลูกไวสุดยอดของเขาเร็วจนที่เป็นชีต้าแห่งโนเซ่จริงๆเข้ามาเซนเตอร์เหรอโอวาชิกระโดดสูงขึ้นไปแล้วครับแลนดิ้งพาสุดท้ายทำได้แน่ลูกเตะทาซอนนี่เอออะไรเนี่ยไปที่เจ้าต้องมัดเลือดเดือดเดือดแม่ดูสิครับเอ็นโดรับไว้ได้ด้วยหมัดเพลิงเลือดเดือดแต่ว่าลีลาของโนเซแต่ละคนนั้นไรมงเทียบไม่ติดเลยสักคนหนึ่งนะครับซ้อมหนักแทบตายยังห่างฉันกันขนาดนี้ไรมงเริ่มบุกอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับโนเซว่างมากไวมากล้อมโกเอ็นจิเอาไว้แล้วไม่มีช่องว่างเลยโกเอ็นจิสู้กลางอากาศไม่ได้ก็ต้องใช้นี่เลยมังกรขยับชิโชเตะอัดบอลไปพร้อมกับโซเมโอกะครับพลังเหลือเฟืออะไรขนาดนั้นโซเมโอกะโอ้โอ้โซเมโอกะลุกไม่ขึ้นจะไหวหรือเปล่าเนี่ยข้อเท้าแพลงอยู่นะลงแข่งไม่ได้หรอกถ้าเป็นแบบนี้นะต้องเปลี่ยนตัวแล้วล่ะโดมอนคุงฉันยกโอกาสนี้ให้นายก่อนไม่ใช่เพราะว่าฉันกลัวอะไรหรอกนะโอกาสนะโรงเรียนไรมงเปลี่ยนโซเมโอกะออกเอาโดมอนลงแทนโดมอนเป็นกองหลังนะครับและให้คาเบยาม่าขึ้นมาแทนโซเมโอกะในตำแหน่งศูนย์หน้าแทนครับเดี๋ยวก่อนสิครับผมนั่นเหรอศูนย์หน้าจะไหวเหรอเนี่ยตอนนี้ชัยมังกรสลาตันไม่ได้เพราะเพิ่งได้แต่อัศนีบาทฟาดพิภพโทริอิกองหลังของโนเซและชิโซที่ผนึกลูกเตะกลางอากาศอย่างฉมังไรมงจะวางแผนการสู้ยังไงเริ่มด้วยการทุ่มบอลของวาชิครับทำให้เลี้ยงลูกไปมีเพียงโดมอนเท่านั้นที่ยืนอยู่ช่วยไม่ได้ลุยเลยแล้วกันสไลดิ้งสถานฮะโอ้บอลนั่นน่ะเจ๋งไปเลยตอนนี้โดมอนแย่งลูกไปได้แล้วนะครับถ้าถึงกองหลังเทโทคุนี่ถึงไงฉันก็อยู่ชมรมฟุตบอลของเทโทคุเชียวนะดูฝีมือแล้วกันโอ้โหดูสิครับบอลขึ้นหน้าประตูไปแล้วเอาละคาเบยาม่าครับโกยจีกับคาเบยาม่ามีพลาดทีแล้วครับ
โคริอิมาแล้วครับโดดชิวๆข้ามโกเอ็นจีไปความสูงขนาดนี้โดดท่านแกล้งได้อยู่แล้วคาเบยาม่าโอ้ยนี่ชายทำพูดไม่ได้เลยยังไงฉันก็ทำไม่ได้หรอกโอ้ยโอ้ยโอ้โหเหมือนสัญชาตญาณสัตว์ป่าเลยแหละครับเรื่องสมรรถภาพร่างกายของแต่ละคนนั้นทำให้แรงมงไม่สามารถจับบอลได้เลยถึงรักษาประตูจะเป็นฝ่ายครองบอลแต่โกเอ็นจิกับคาเบยาม่าจะพลาดจนบอลตกเป็นของโนเซทันทีโรงเรียนโนเซครูยิงเป็นฝนเลยล่ะครับเอ็นโดใช้ทั้งตัวรักษาประตูไว้ลูกเด็กเสียงนกหวีดเป่าหมดเวลาหมดเวลาครึ่งแรกแล้วล่ะครับทั้งสองทีมยังไม่มีคะแนนแต่ว่าฝ่ายที่คุมเกมเอาไว้ได้ก็คือโนเซไรมงหืดขึ้นคอแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับจะมีแผนอะไรโต้กลับได้หรือเปล่าต้องดูกันต่อไปนะครับเฮ้ยเก่งมากเลยนะทุกคนเอ็นโดพูดอะไรนะแทบจะไม่รอดกันอยู่แล้วแต่ว่าก็เสมออยู่นะขณะเจอทีมเก่งๆแบบนั้นน่ะเดี๋ยวครึ่งหลังฉันจะรักษาประตูเอาไว้ให้ได้เองแล้วก็ใช้อัศนีบาทฟาดพิภพทำคะแนนเอาชนะกันเอาผมกลับไปกองหลังเถอะนะครับฮะอเบยาม่าถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวผมออกเถอะผมทำอัศนีบาทฟาดพิภพไม่ได้ต่อให้ส่งบอลมาให้เท่าไหร่ก็เถอะไม่ได้กลับไปเป็นกองหลังไม่ได้เปลี่ยนตัวก็ไม่ได้ฉันน่ะจะส่งบอลให้นายกับโกเอ็นจีต่อไปขนาดนายบอกว่ากลัวความสูงแค่ไหนก็ยังพยายามขนาดนั้นเลยนี่นะความพยายามที่ทำอย่างเต็มที่มันจะไม่เปล่าประโยชน์ต้องสำเร็จผลอย่างแน่นอนน่ะเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะกี่ครั้งฉันก็จะส่งบอลให้นายต่อไปโอเคนะแต่ว่าผมพี่ชายเอาละครับเปลี่ยนแดนวรเวทเปลี่ยนแดนเฉยๆนะครับเริ่มครึ่งหลังด้วยการเขี่ยบอลของโนเซครับและก็ถูกส่งไปให้ซุยซันจิเลี้ยงลูกเร็วมากครับมาซุโนะขวางอยู่อะย่อหอยส่งหลังไปแล้วปีกขวาเทบิมารุขึ้นมาหนุนแล้วครับลูกเตะอันตรายบอลเลือดเฮ้ยไม่เห็นจะเจ็บจังนิดเดียวโอเอ็นจิคาเบยาม่าคุณจะส่งให้สักกี่ครั้งคาเบยาม่าทำไม่ได้หรอกนี่ฮะโอ้โหบอลกลับไปที่ไอ้โนเซอีกแล้วล่ะครับลูกแตงพาสอนโยแตงจีนพาสอนในมุมของทางโนเซนะครับผู้เตะคือโอวาชิเฮ้ยถ้าคนเดียวไม่ได้ก็2 คน 2 คนเนี่ยยังไม่ได้ก็3 คนเอาเลยนะเริ่มประกบหลายคนแล้วล่ะครับทำให้ทางโนเซส่งบอลบ่ได้ดอกหรือเรียกว่าโซเรสสินะเป็นแผนที่ได้ผลดีเลยผู้เล่นจะเคลื่อนไหวมากเสียกำลังไปเรื่อยๆเลยนะแรกหมดแรงกันขนาดนั้นพวกนายนี่มันพยายามสุดยอดเลยเจ๋งมากทุกคนแต่ว่าฉันลืมตาดูสิคาเบยาม่าฮะจักอะทุกคนจะหมดแรงอยู่แล้วมือของกัปตันทนความเจ็บจากลูกเตะไม่มีใครยอมแพ้สักคนทำไมถึงต้องทำก็เพราะเชื่อใจไงล่ะเชื่อว่าพวกเราจะต้องทำประตูได้อย่างแน่นอนการที่นายหลับตาไม่ใช่แค่หนีจากความกลัวแต่เป็นการหักหลังความเชื่อใจด้วยโอ้โหใจดำดังตุ๊บเลยซุยซันจิชาร์จลุยอย่างรุนแรงส่งมันให้โกริแล้วก็เข้ามาบอลที่ทุกคนช่วยกันรักษาเอาไว้ฉันต้องรับให้ได้หัดเทวะเฮ้ย
กัปตันเชื่อใจฉันและต่อบอลมาเพราะฉะนั้นฉันจะไม่มีทางหักหลังทุกคนนี่ไม่ยอมแพ้สิเวลาครุ่มที่ทำไม่ได้มาคิดว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ได้ดีกว่าสิ่งที่ฉันทำได้คือสิ่งนี้จริงสิถ้าไม่มองข้างล่างก็ไม่กลัวนี่คืออัศนียบาทฟาดที่ทบแบบของฉันลูกพุ่งอะครับแล้วก็ก้องในที่สุดประตูของโนเซก็ถูกทำลายแล้วนั่นทำให้ตายใหม่ของโกเอ็นจีและคาเบนยามาตอนนี้ทีมไรมงนำไปแล้ว1เต็มแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับฟุตบอลฟอนเทียรอบคัดเลือกนัดแรกทีมที่ผ่านเข้าไปก็คือทีมโรงเรียนไรมงไอ้ท้องกับเราเนี่ยเป็นอัศนียบาทฟาดที่พบแบบนายที่ไม่มีใครทำได้ครับใช่แล้วทำได้แล้วคาเบนยามาก็ใช่เลยก็เพราะทุกคนนั่นแหละครับพี่ผอมสุดยอดจริงพี่ผอมปวดแรงไปหน่อยเป็นยังไงบ้างเฮ้ยมาคุยโอ้โหมือแดงเลยเฮ้ยน้ำแข็งเออเฮ้ยนี่ฟุตบอลจะเป็นบ้าถึงขนาดนี้เลยเหรอบ้าจริงๆเลยเอ้าเอ๊ะมาว่าทำไมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่เธอมานี่ได้ไงตั้งแต่วันนี้ฉันไรมงนัสมิจะมาเป็นเมนเจอร์ของชมรมฟุตบอลเข้าใจนะจะโอ้โหโอ้ไรมงคืนชีพอัศนีบาทฟาดพิภพได้ล่ะน่าสนใจเนี่ยแก้เบื่อได้ดีจริงๆเลยกัปตันกับคำสอนในวันนี้ความพยายามที่ทำอย่างเต็มที่มันจะไม่เปล่าประโยชน์ต้องสำเร็จผลแน่นอนครับผม